คุณผู้ชมข้าววันอาทิตย์ที่8มกราคมนี้จะมีการจัดเลือกตั้งซ่อมสอสอกรุงทเทพฯเขต3โดยนางหวังหงเวยผู้สมัครจากพรรคก๊กมกินตั๋งหรือพรรค KMT เป็นตัวเต็งสู้สีกับนายอูอีนงผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือพรรค DPP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล เนื่องจากสัปดาห์นี้เป็นโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งทําให้ผู้สมัครทุกคนลงพื้นที่หาเสียงอย่างขมักขม้นนางหวังหงเวยมีสมาชิกสภาทิศบากลกรุงไทเปจากพรรคก๊กมินตัง18คนรวมลงพื้นที่ช่วยหาเสียง ด้านนายอูอีนงผู้สมัครจากพักด p พประกาศว่าวันพุธนี้จะมีนักการเมืองคนสําคัญของพักหลายคนซึ่งรวมถึงรองประธานาธิบดีไล่ชิงเตอและนายเฉินฉีไม้ผู้อ่าการนครเกาชงและรักษาการหัวหน้าพักดพพร่วมลงพื้นที่ช่วยหาเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งไต้หวันประกาศว่าการจัดเลือกตั้งซ้อมสสกรุงไทเปเขต3ซึ่งได้แก่เขตจงซานและเขตทรงซานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8มกราคมนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น267,965คนและในวันพุธที่4มกราคมนี้จะมีการจัดโต้วาทีระหว่างผู้สมัครซึ่งมีทั้งหมด3คนประกอบด้วยนายอูอีนงจากพรรค d พ p นางหวังหงเวยจากพรรคเค t และนายเซียวเคอหลินผู้สมัครอิสร เพื่อให้ผู้สมัครแต่ละคนได้มีโอกาสประกาศนโยบายของตนเองอัญชันสรงพุทธเรยงาน